ในหนังสืออพยพพระเจ้าก็ได้ตรัสกับโมเสสนะคะบอกว่าจงถวายบุญหัวปีทั้งปวงแก่เราคือทุกสิ่งของชนชาติอิสราเอลที่ออกมาจากครรภ์ครั้งแรกจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์สิ่งนั้นเป็นของเราเพราะฉะนั้นผลแรกพระองค์กำลังบอกว่าผลแรกคือของพระองค์ไม่ใช่ว่าพระองค์อยากจะได้แต่พระองค์อยากจะให้ส่วนที่เหลือของเราจะได้ดีเป็นลูกของเราเจ้าก็จะได้รับอะไรคะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแล้วคนอื่นเขาก็มองเห็นเจ้าเขาก็เลยอยากรู้จักกับพระเจ้าของเจ้าทุกอย่างที่พระเจ้าทำเพื่อความรอดของมนุษย์นะคะต่อมาค่ะในหนังสืออพยพ4ข้อ22 23ก็ได้พูดนะคะบอกว่าเจ้าจะทูลฟาโรห์ว่าพูดกับโมเสสนะคะโมเสสจะต้องไปทูลพระเจ้าบอกนะคะว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าคนอิสราเอลอ่านด้วยกันค่ะคนอิสราเอลเป็นบุตรชายของเราคือเป็นบุตรหัวปีของเราดังนั้นอิสราเอลเป็นบุตรหัวปีหรือเป็นผลแรกใช่ไม่ใช่ผลแรกของอะไรผลแรกของประชาชนทั่วโลกประชากรทั่วโลกเอาประเทศอิสราเอลชนชาติของอิสราเอลขึ้นมาเป็นผลแรกของพระองค์ถ้าผลแรกนี้ถวายกับพระองค์แล้วประชากรทั้งหลายในโลกก็จะพลอยบริสุทธิ์ไปด้วยนั่นเองนะคะเอาล่ะมาดูนะคะในหนังสือเยเรมีนะคะ2ข้อที่3อ่านด้วยกันค่ะอิสราเอลนั้นเป็นส่วนบริสุทธิ์ของพระยาเวคือเป็นผลิตผลรุ่นแรกของพระองค์คนทั้งปวงที่กินผลนั้นก็ผิดเหตุร้ายจึงมาถึงเขาพระยาเวตรัสดังนี้แหละเพราะอะไรเพราะอิสราเอลเป็นผลแรกใครก็ตามที่กินผลแรกของพระเจ้าเป็นไงคะเสียหายตั้งแต่อาเบลถวายผลแรกกับพระเจ้าแต่คาอินไม่ได้ถวายผลแรกแต่คาอินกินผลแรกไปแล้วนะคะเพราะงั้นเนี่ยพระเจ้าถึงได้ไม่รับเครื่องบูชาจากเขาดังนั้นสิ่งที่เขาทำต่อมามันไม่เกิดผลเขาก็รู้สึกขมขื่นนะคะเพราะงั้นในส่วนนี้บอกว่าอิสราเอลเป็นผลิตผลรุ่นแรกของพระองค์และพระองค์กำลังบอกว่าผลิตผลรุ่นแรกก็คือประเทศที่อยู่ในพันธสัญญากับพระเจ้าแต่เราจะเอาส่วนที่เหลือในโลกนี้เข้ามามีพันธสัญญากับเราทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้คนกลับมาหาพระองค์เพราะพระองค์รู้ว่าถ้าอยู่กับพระองค์มีลูกและลูกหนีไปติดยาหนีไปทำทุกอย่างเพื่อจะได้ลูกกลับมาใช่ไหมนั้นวิธีของเราเป็นคนบาปเรายังรู้วิธีเลยที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้เราได้ลูกกลับคืนมาเช่นเดียวกันพระเจ้าทำทุกอย่างเพื่อจะได้ให้ประชากรในโลกกลับคืนมาหาพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าก็ได้เลือกอิสราเอลเป็นผลแรกของพระองค์นะคะต่อมาค่ะคนทั้งปวงที่กินผลนั้นก็ผิดเหตุร้ายมาถึงนะคะคนอิสราเอลเป็นบุตรชายของเราพระเจ้าพูดเป็นบุตรหัวปีของเราก็คือเป็นผลแรกของเราและทุกสิ่งของชนชาติอิสราเอลที่ออกมาจากครรภ์ครั้งแรกจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์นั้นสิ่งนั้นเป็นของเราดังนั้นถ้าใครกินผลแรกหรือใครไปทำร้ายอิสราเอลคนนั้นเลยลำบากทุกครั้งเลยเพราะว่าไปจัดการกับผลแรกของพระเจ้าทำลายผลแรกของพระองค์นะคะคนอิสราเอลไม่ได้เป็นคนที่มีนิสัยที่เราน่าพอใจเป็นหมดนะคะแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าเขาเป็นคนของพระองค์เช่นเดียวกันผู้รับใช้ของพระเจ้าเนี่ยบางทีดูไม่ดีนิสัยไม่ชอบแต่ว่าก็เป็นคนของพระองค์ใช่ไหมคะงั้นเราก็ต้องฟังสิ่งที่พระเจ้าพูดพระเจ้ามีลำดับทุกอย่างนะคะแล้วก็มีกฎหมายของพระเจ้าพระเจ้าไม่งั้นพระเจ้าจะปกครองเราไม่ได้มีการปกครองของพระเจ้าลงมาและพระองค์จึงจัดลำดับ